จำได้ไหมเมื่อวานเรามาเดินตลาดมันเป็นตลาดผักตลาดปลาตลาดซีฟู้ดของกินวันนี้นะคะตลาดเดียวกันแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดทุกวันจันทร์ตลาดนี้จะกลายเป็นตลาดขายของเก่าค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าของเก่าที่นี่จะเป็นยังไงEuros. Wow. Ooh. อันนี้เอาไว้ทำอะไร So what is? Look at this. I don't know. What is this? For ice. Ice. Oh, ice pick. Oh, sugar. Oh, sugar cube. Voilà. Yeah, this one is 12 euros, not bad. But this one, 25. Okay, never mind. Oh my god, look at the chandelier. อุ้ยมีของแปลกเยอะมากค่ะคุณคือแบบว่าไม่รู้เอาไปใช้ทำอะไรนะคะแต่วันนี้ดิฉันไม่น่าได้เอาเงินออกจากกระเป๋าเพราะว่าแต่ละอย่างนี่คือแตะต้องไม่ได้จริงๆโอ้ยขายปืนด้วยนะที่นี่ไหนดูสิโอ้มีลองของกันตรงนี้เลยเว้ย มีดาบด้วยโอ้โหปืนก็มีนะโอ้นี่กล้องดูดาวหรอว้าวโหทุกคนคะราคาแต่ละอย่างที่ไปดูนะแตะต้องไม่ได้เลยอย่างพีทเนี่ยชอบต่างหูมากใช่ไหมพีทก็อยากจะซื้อต่างหูแต่คู่หนึ่งเนี่ยราคาต่ำสุดที่เห็นนะนะก็ประมาณ30ยูโรก็เกินพันอะเกินพันบาทอะแต่ละคู่พีทแบบโหไม่ไหวอะบางอันนี่คือแบบ 3K ก็คือ 3,000 ยูโรอย่างเงี้ยพีทแบบโอ้โหไม่กล้าจับเลยกลัวแบบของเขาเสียมูลค่านะมีขายไฟด้วยแปลกมีขายไฟด้วยนะเนี่ย What is this chair? That's pretty. 2 euro. I don't know how much Oh, I like this. วันนี้อันนี้น่ารักจังเป็นแบบปักเย็บลงไปในรูปเก่าๆในที่สุดนะคะก็เดินตลาดเสร็จค่ะสรุปไม่ได้อะไรเลยนะคะอุตส่าห์เอาเงินออกมานะแต่ไม่ได้เอาเงินออกจากกระเป๋าเลยก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองนิดนึงนะค่ะสรุปนะคะยังไม่จบค่ะเราไปดูเค้กกันต่อดีกว่าจะไม่หมดเงินไปกับของแอนทิคแต่ฉันจะหมดเงินไปกับของกินนี่แหละเธอ2อันนี้แน่นอนเดี๋ยวเราจะสั่ง2อันนี้นะคะในที่สุดก็ได้กินนะคะดูค่ะดูรายละเอียดของเค้กนะคะมีหยดน้ำอยู่บนเค้กด้วยนะกินน่ารักมากโอ้ it's hard มันแบบมันกรอบข้างบนแล้วพอปักๆลงไปมันก็แข็งๆนะเพราะว่ามันจะเป็นประมาณแบบว่ามีครัสต์อยู่ข้างล่างอุ้ยมาแล้วค่ะนี่ตอนบนสุดเป็นวานิลาแล้วก็เป็นเลมอนเคิร์ดแล้วก็เป็นครัสนะอื้อหืออืมอืมอร่อยอ่ะคือมันไม่หวานแล้วมันก็ไม่ได้เปรี้ยวเกินไปกำลังกลมกล่อมกำลังดีเลยอ่ะอันแรกนี่คือเปรี้ยวอร่อยข้างบนข้างล่างกรอบตรงกลางนุ่มๆเป็นเคิร์ดมะนาวแล้วก็มีชันวานิลานะอื้อหือกลมกล่อมมากอร่อยมากๆเลยไปลองอันถัดไปบ้างค่ะปะคราวนี้เราจะมาลองอันนี้ราสเบอร์รี่ตรงกลางเป็นแบบนี้นะคะ Oh my god it's good it's totally different from the other one อันนี้มันจะคล้ายๆเป็นเค้กแล้วก็มีมูสอยู่ข้างบนอะ Yeah this one is sweeterBut if I have to choose, I like the other one more. For really? Me. You like this one yeah, more? Yeah, I like that one.ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปกันต่อที่เมืองน้ำหอมค่ะเป็น Perfume Capital of France นะคะเราจะพาไปเมืองน้ำหอมชื่อ Grasse ในฝรั่งเศสค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเมืองกราสแล้วตะกี้เนี่ยพอลงจากรถไฟปุ๊บเราก็แบบ
แล้วมายังไงวะมาที่เพอร์ฟูมารี่มาที่โรงงานน้ำหอมยังไงแล้วก็ไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้เลยนะเราไปถามคนที่อยู่ในรถไฟเขาก็บอกไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปยังไงก็ไม่มีใครรู้อะไรเลยพี่ก็เลยไปคุยกับคนฝรั่งเศสคือคุยต่างคนก็ต่างคุยไม่รู้เรื่องอะนะคือเหมือนแบบใช้ภาษามือกันอะแล้วเขาก็บอกว่าเราก็แบบมากับฉันเดี๋ยวฉันพาเธอไปฉันก็แบบว่าใจง่ายไงก็ไปกับเขาเฉยเลยตอนนี้นะคะแล้วก็มาถึงที่ฟรากอนาดเพอร์ฟูมารี่แล้วที่นี่นะคะก็คือที่ผลิตน้ำหอมนะโอ้ย smell so good เข้ามาเมืองนี้นะคะก็หอมหอมค่ะคือได้กลิ่นน้ำหอมเลยอะหอมไปทั้งเมืองเลยคือเมืองนี้เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของน้ำหอมของโลกเลยนะเมืองกราสเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปในมิวเซียมดูต้องขอบคุณคุณป้าคนนั้นมากเลยนะคะที่อาสาพาเราขึ้นรถบัสขึ้นรถเมย์มาถึงข้างบนนี้ถ้าต้องเดินมาเองเนี่ยคงเดินไม่ไหวจริงๆเพราะเป็นทางเดินขึ้นเขามากๆเลยตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในฟรากอนาดเพอร์ฟูมารี่แล้วนะคือเข้ามาปุ๊บนี่กลิ่นแบบหึงมากกลิ่นหอมเหลือเกินนะคะตรงนี้นี่ก็คือเป็นโซนมิวเซียมของเขานะว่าเขามีที่เก็บน้ำหอมอะไรยังไงดูค่ะขวดน้ำหอมสมัยก่อนดูค่ะที่เก็บน้ำหอมสมัยก่อนน่ารักมากเลยดมดอกมะลิตะกี้นะคะที่มีรูปดมดอกมะลิอ่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันเหมาะกับการปลูกต้นมะลิต้นดอกส้มต้นลาเวนเดอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นน้ำหอมที่โด่งดังของที่นี่นะคะก็จะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นกุหลาบกลิ่นมะลิแล้วก็กลิ่นดอกส้มนะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่โดดเด่นของกราสเลย Is this how they keep like the perfume? This is so pretty. Oh my god. สวยมากเลยค่ะ Oh this look like mummy this one.อ๋อนี่ขวดน้ำหอมแอบร้อนนะเนี่ยน้ำหอมอันนี้หน้าตาเหมือนหอยทากเลยน่ารักสวยจังเลยอ่ะงานละเอียดมากตรงนี้นะคะก็คือห้องเก็บน้ำหอมที่เขาทำมาแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้กลิ่นของห้องนี้มากๆเลยเพราะว่ากลิ่นแบบว่ากลิ่นหอมมากที่กลิ่นกุหลาบกลิ่นแจสมินปนหอมไปหมดเลยอ่ะฉันจะโดนสักขวดหนึ่งไหมเนี่ยกลัวใจตัวเองจังเลยเดี๋ยวเงินหมดทำยังไงตอนนี้นะคะพี่ก็ได้เข้ามาอยู่ในทัวร์น้ำหอมไกด์คนนี้เนี่ยเขาก็กำลังแนะนำเราว่าน้ำหอมกลิ่นไหนเนี่ยที่โด่งดังในแต่ละประเทศในฝรั่งเศสเนี่ยกลิ่นน้ำหอมที่โด่งดังเนี่ยก็คือกลิ่นกุหลาบกลิ่นดอกมะลิกลิ่นดอกลาเวนเดอร์แล้วก็กลิ่นดอกส้มค่ะเราไปกันที่ห้องต่อไปดีกว่าค่ะนั่นก็คือห้องที่เอาไว้บรรจุน้ำหอมนะคะก็จะเห็นว่าน้ำหอมเรียงรายเต็มเลยน้องหมานี่ก็ได้กลิ่นน้ำหอมน้องก็อยากดมทุกกลิ่นเลยนะคะจะเห็นว่าขวดนี่เป็นขวดอลูมิเนียมนะคะเพราะว่าขวดอลูมิเนียมเนี่ยสามารถบรรจุน้ำหอมและสามารถเก็บความหอมได้นานกว่าขวดที่เป็นแก้วค่ะเพราะว่าขวดอลูมิเนียมเนี่ยไม่สามารถมีแสงเข้าไปได้ค่ะสำหรับใครที่สงสัยกันมานานนะคะว่า perfume or the perfume or the toilet มันต่างกันยังไงวันนี้พีทจะมาไขข้อข้องใจให้ทุกคนฟังกันค่ะ perfume เนี่ยเป็นน้ำหอมที่มีความเข้มข้นที่สุดและสามารถคงความหอมอยู่ได้นานที่สุดแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของน้ำค่ะในตัวน้ำหอม perfume เนี่ยจะมีตัวกลิ่นน้ำหอมเลย 24%อีก 76% เป็นแอลกอฮอล์ค่ะส่วน Eau de Parfum นะคะคำว่า Eau เนี่ยแปลว่าน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ย Eau de Parfum เนี่ยมีส่วนผสมของน้ำค่ะน้ำหอมชนิดนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมของกลิ่นน้ำหอมอยู่เพียงแค่ 15% เท่านั้นค่ะอีก 5% เนี่ยคือน้ำอีก 80% คือแอลกอฮอล์ส่วนอันสุดท้ายนะคะ Eau de Toilet มีกลิ่นเจือจางที่สุดมีส่วนผสมของกลิ่นน้ำหอมอยู่เพียงแค่ 10% เท่านั้นเองอีก 10% เป็นน้ำอีก 80% เป็นแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นใครซื้อ Eau de Toilette มานะคะไม่ต้องคิดมากค่ะกลิ่นจะเจือจางไปภายใน 2-3 ชั่วโมงค่ะแป๊บๆหายแวบค่ะที่เห็นขาวๆเป็นแผ่นอยู่ตะกี้นะคะนั่นก็คือไขมันค่ะเวลาจะทำน้ำหอมเนี่ยเขาต้องเด็ดดอกไม้ออกมาแล้วเอามาวางบนแผ่นไขมันดูดซึมซับกลิ่นของดอกไม้ลงมาค่ะตอนนี้เราไปดูวิธีการทำสบู่น้ำหอมอันเรื่องชื่อของฟรากอนาดกันค่ะT
ที่นี่ก็มีเวิร์กช็อปสำหรับใครที่อยากเรียนวิธีการดมน้ำหอมทำน้ำหอมนะคะโต๊ะตรงกลางที่เห็นอยู่นะคะจะเห็นว่ามีน้ำหอมหลายกลิ่นมากกว่าจะได้มาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหอมนะคะจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่ะดมค่ะเป็นเวลา5ปีด้วยกันค่ะWhat could it be? You all know it. Asian root. Oh, I know how to eat it. Oh, ginger? Yes.You're good จบทัวร์แล้วเนี่ยก็สอบตกนะคะเขาถามคำถามอะไรนี่ตอบผิดทุกอันเลยเขาถามนี่กลิ่นอะไรตอบผิดค่ะไปตอบกลิ่นผักชีค่ะเขาบอกผักชีที่ไหนกลิ่นชาก็เขาบอกอ่ะว่ามันเป็นอะไรที่คนเอเชียชอบกินมันก็แบบก็ผักชีกูชอบกินผักชีตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาจับจ่ายใช้สอยค่ะจับจ่ายใช้สอยเสียเงินนะคะตรงนี้นะคะลด 50%ฉีดไปไหนเนี่ยในที่สุดก็ได้มาแล้วนะคะโดนตกจนได้นะคะอันนี้มันลด 50% ด้วยก็ลดจาก63ยูโรเหลือประมาณ31นิดๆเมืองกราสนะคะหลังจากที่เดินมารอบๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเมืองที่โด่งดังเรื่องน้ำหอมจริงๆเพราะว่าทุกมุมถนนเนี่ยจะมีเพอร์ฟูมารีอยู่ก็แล้วแต่ยี่ห้อเนาะมีหลายยี่ห้อมากที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาฮอตฮิตการทำน้ำหอมอ่ะเพราะว่าที่เนี่ยมันปลูกดอกไม้ได้เยอะแล้วมันก็ปลูกได้ดีดอกไม้หอมแล้วเวลาเขาทำน้ำหอมเนี่ยเขาใช้มือเก็บนะไม่ได้ใช้เครื่องเก็บทุกกลีบที่เขาเก็บมาเนี่ยใช้มือเด็กโอเค be careful guys what is this we are lost guysDon't know where we're going. ตอนนี้นะคะก็พยายามจะกลับบ้านแต่ว่ามันมืดแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนบัตรก็ไม่มีนะคะเราก็เลยต้องเดินค่ะแล้วตอนนี้เราเดินอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ในแอลลี่ลับๆมืดๆดีนะเนี่ยมาหลายคนดูทางค่ะดูทางโอ้ my what the heck where are we very sketchy placeมืดมากมองไม่เห็นอะไรเลยนี่ตอนนี้ is this it down here ตอนนี้นะคะเราออกมาดูเห็นความเจริญแล้วค่ะรีบเดินหารถไฟไม่ใช่ว่าไม่มีรถไฟอีกนะโอ้ย oh my god we see the train โอเคค่ะตะกี้เห็นรถไฟแล้วรอดรถไฟอยู่ตรงนี้นี่โอ้นี่เราเดินลงมาจากตรงนู้นเลยนะนี่จากตรงนี้นี่เดินลงมาจากตรงนี้ก็เดินลงมาที่รถไฟนี่โห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 เพื่อน้ำหอมขวดเล็กขวดนึงกับ 50% เธอต้องรีบซื้อตั๋วเลยค่ะตั๋ว5คนกลับบ้านไปค่ะรถไฟมาแล้วซื้อตั๋วค่ะถึงแล้วนะคะเครื่องขายตั๋วตรงนี้ถึงแล้วโอเคอยู่ในรถไฟแล้วนะคะตอนนี้หิวมากวันนี้ข้าวกลางวันก็ไม่ได้กินกินแต่อีเค้กตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยแหละถึงเวลากินแล้วค่ะนี่เราสั่งอันนี้มานั่นก็คือซีฟู้ดลิงกุนี่วันนี้เนี่ยสิ่งพิเศษก็คือเราจะมากินสิ่งที่เรียกว่าแรตตูอี้แรตตูอี้เนี่ยอันที่จริงอ่ะเป็นชื่ออาหารที่ออริจินเนตต้นกำเนิดอยู่ที่นีสฟรานซ์นั่นก็คือสิ่งนี้ค่ะแรตตูอี้คล้ายๆผัดผักบ้านเราเนาะคล้ายๆผัดเปรี้ยวหวานยังไงไม่รู้ว่ะเดี๋ยวลองดูเม็ดมะกอกเหมือนแบบกลิ่นมะกอกแรงมากก็คือมันจะเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็เหมือนอะไรดองๆอ่ะนะไม่ใช่ทางกินอย่างอื่นดีกว่าวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆจะไปแล้วพรุ่งนี้แต่ว่าเดี๋ยวพี่ยังอยู่ต่ออีก3วันนะอยู่คนเดียวก็เลยลองเปิดฉลองก่อนกลับนะคะ Keep turning until this is all the way in here You gotta work for your alcohol I Yay I take a shot We did it guys Thank you Y'all like that Peach, how are you feeling? You drunk yet?